สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแอนชัยแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มารีวิวตัวช่วยนะคะในการบำรุงผิวในหน้าร้อนแบบนี้ที่ไม่สามารถออกไปไหนได้แต่ผิวทำไมยังขาดความชุ่มชื้นอยู่ดีนะคะเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ลองแล้วเลิฟมากๆอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือตัวนี้เลยนี่ใครเคยเห็นบ้างนะคะตัวนี้นะคะคือ The Ingredient Sika นะคะ Melbis Shooting Gel นะคะเป็นตัวช่วยบำรุงนะคะผิวหน้าแล้วก็ผิวกายได้ด้วยพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้คุณสมบัติจะคล้ายกับตัวว่านหางจระเข้นะคะนะคะมันจะเหมือนกันเลยนะคะแต่ตัวนี้มีส่วนผสมของใบบัวบกที่แตกต่างออกไปนั่นเองนะคะลักษณะเจลนะคะมันก็จะคล้ายๆกันนะให้ดูกันเลยนะจ๊ะเจลใสแบบนี้ใสเลยใสมากๆนี่ใครเห็นบ้างนะคะเป็นเนื้อใสอย่างนี้นะคะทาบำรุงผิวได้นะคะทั้งผิวกายนี่เขาทาให้เห็นทั้งผิวกายแล้วก็ผิวหน้าเลยนะคะคือทาตอนที่ช่วงที่ล้างหน้าเพิ่งเสร็จแล้วก็ทาตัวนี้ช่วยในการทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็รูขุมขนกระชับได้เร็วขึ้นก็ตัวนี้นะคะก็จะช่วยได้นะคะทำให้รูขุมขนกระชับชุ่มชื้นลดพวกรอยสิวรอยแผลเป็นนะคะพวกนี้ก็ช่วยได้เช่นกันนะคะบำรุงวงแขนก็ได้นะคะจักระแร้เรานี่เองนะคะแล้วก็บำรุงผิวหน้าได้ก่อนออกจากแดดก็ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นจะได้ไม่ปะทะกับแสงแดดโดยตรงนั่นเองนะคะก็จะช่วยทำให้ชุ่มชื้นได้พอกหน้าก่อนนอนได้ด้วยนะคะพอกหน้าก่อนนอนทำยังไงนั่นก็คือการพอกหนาๆเอาไว้นะคะ 10-20 นาทีแล้วค่อยไปล้างออกนะคะนั่นก็คือการพอกหน้าที่จะเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะคะทำให้หน้าเราดูกระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะคะมีทาแขนทามือทาได้ทุกอย่างนะคะในสิ่งที่เรารู้สึกว่าตรงนั้นขาดความชุ่มชื้นนะคะก็ทาได้หมดทุกส่วนเลยนะคะซึ่งตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะกลิ่นสดชื่นนะคะสำหรับตัวเจ้านี้นะคะก็คือราคายังไม่ได้บอกราคาน้ำหนัก40กรัมราคา49บาทนะคะก็ราคาก็เหมือนกันเลยสำหรับยี่ห้ออื่นนะคะที่มันแตกต่างก็คือสารสกัดใบบัวบกนั่นเองนะคะที่ทำให้หน้าเราดูชุ่มชื้นขึ้นลดการแพ้อะไรพวกนี้นะคะมันแล้วแต่คนนะคะว่าชอบส่วนผสมแบบไหนแต่การทำงานของชูตติ้งเจลเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลยนั่นก็คือสามารถใช้ได้ทุกส่วนในร่างกายปลอดภัยสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใครที่รู้สึกว่าเบื่อว่านหางจระเข้แล้วอยากจะมาลองใช้ตัวอื่นบ้างตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะจ๊ะสำหรับเจ้า The Ingredient นะคะที่ผสมใบบัวบกสารสกัดจากใบบัวบกลงไปนะคะทำให้ผิวเราดูชุ่มชื้นลดรอยสิวนะคะอะไรพวกนี้ได้นะคะทำให้รูขุมขนกระชับได้ด้วยนะคะแนะนำว่าให้ไปแช่ตู้เย็นนะคะมันก็จะช่วยได้ดีจริงๆนะคะก็คือทาพวกผิวพวกอะไรอย่างเงี้ยดีมันไม่เหนอะหนาแล้วมันก็ซึมเร็วมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าตอนนี้นะคะไม่ชอบความเหนอะหนาของโลชั่นที่มีอยู่ก็ลองใช้ชูตติ้งเจลได้นะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยู่ห้องแอร์ตลอดเวลานะคะทาตัวนี้ไม่เพิ่มความเหนอะหนาให้กับผิวด้วยนะถ้าใครชอบลองไปหาซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเซเว่นอีเลเว่นอะไรพวกนี้น่าจะมีนะคะก็ลองไปหาซื้อดูนะคะแบบซองพกพาง่ายมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะช่องอันชาแนลก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับช่องอันชาแนลได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเข้ามามากๆเลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ